เอาแล้วครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาสอนวิธีการโหลด Minecraft NeoCraft นะซึ่งเป็น Minecraft เซิร์ฟแนวโปเกมอนนะฮะซึ่งก็มาเลยอันดับแรกนะก็เข้าไปที่เว็บนี้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับก็ให้เราเข้ามาในเว็บนี้แล้วกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมโอเคตามนั้น หลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะสอนแบบเร็วนะหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็จะได้มาเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้ครับPixelmon NeoCraft นะครับผมก็อย่าเพิ่งไปกดอย่าเพิ่งไปกดติดตั้งนะให้เรามาเช็คดูก่อนว่าในเปอร์เซ็นต์ Add Data ของเราเนี่ยมีโฟลเดอร์ .minecraft หรือเปล่าอ่ะของผมไม่มีนะผมไม่มีแล้วก็กดติดตั้งได้ครับกดไปเลยแล้วก็รอสักครู่ครับผมโดเรมีฟาซอลลาทีโดเกี่ยวเหี้ยอะไรกันโอเคแล้วก็รอไปครับผมติดตั้งนี่ถ้ารอนานหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันมีม็อดแม่งเยอะไงรอไปครับ โอเคเราจะเข้าเว็บเราดูหลังจากที่เรารอนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกเล่นดีกว่าครับเราก็จะมาสมัครว่า OLO นี่แล้วก็รหัสของคุณ OLO OLO อีเมลของคุณ OLO นะครับแล้วก็กดสมัครไปเลยตัวละครนี้มีคนสมัครใช้งานแล้วโอ้มันยังมีคนทำเหรอโอเคหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ percent data แล้วเราก็เข้าไป .minecraft นะครับแล้วก็ไปโฟลเดอร์นี้เลยนะครับปั๊บโอเคกดโอเคครับผมกดโอเคเข้าไปนะครับแล้วเราก็รอมันจะขึ้นหน้าตารอจนกว่ามันจะขึ้นหน้าตามาแบบนี้ใส่ชื่อของคุณครับ VVFเวฟของผมกดเพย์ก็ไปแล้วนะครับแล้วก็รอนิดนึงรอครับ จนกว่ามันจะมีหน้าต่างนี่ฮะมีหน้าต่างผมไหมครับมาแล้วซึ่งแค่นี้ก็จะสามารถเข้าไปเล่นเซิร์ฟเราได้แล้วนะครับไม่ยากเลยนะจ๊ะไม่ยากอย่างที่คุณเคสนะครับแต่ว่าหลายคนที่เจอปัญหานะครับก็คือลงทับตัวเกมที่ตัวเองมีอยู่นะครับซึ่งก็จะไม่สามารถเล่นได้นะครับก็ไปดูก่อนว่า percent net data เนี่ยเราต้องลบ .minecraft ออกให้หมดนะครับแล้วค่อยดาวน์โหลดติดตั้งเซิร์ฟเราเห็นปัญหาเยอะมากนะครับผมปัญหานี้เยอะมากๆนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรารอไปครับนี่ฮะขึ้นมาได้แล้วนะครับผมโอเคขึ้นมาได้แล้วเราก็จะสามารถเข้าเซิร์ฟได้นะครับทุกอย่างก็จะเป็น teacher pack นี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วเจอกันนะครับในเซิร์ฟบ๊ายบายไปแล้ว